พลงนี้เป็นอีกเพลงนึงที่หลายๆคนร้องกันได้แบบว่าดังทั่วบ้านทั่วเมืองเลยนี่คือคิดถึงดังๆจากณัฐศักดาธรค่ะแล้วก็วันนี้เจอกันเป็นครั้งแรกแล้วก็นัดอยู่ด้วยกันตรงหน้าเลยสวัสดีค่ะโอ้โหมาวันนี้มาแบบว่าเช้าๆนับตื่นแล้วใช่ไหมคะตื่นเมื่อกี้เลยครับอ๋อตื่นเมื่อกี้ตื่นรถตู้ตื่นเลยครับแล้ววันนี้ทราบข่าวมาว่าต้องลงเครื่องที่อุดรตอนเช้างั้นแสดงเมื่อเช้านี่คือตื่นเช้ามากโอ้โหก็ต้องไปอยู่สนามบินตี 5ครับตื่นตี 4ตื่นตี 4สภาพอากาศช่วงเช้ากรุงเทพเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ยังปกตินะครับไม่เย็นมากเท่าไหร่ครับผมอ๋อแล้วพอมาถึงอุดรเขาหลอกเรามาหลายปีแล้วหลอกมาหลายปีปีนี้แหละจะเย็นปีนี้แหละจะเย็นค่ะได้ยินอย่างนี้มาหลายปีแล้วแต่ยังไม่เห็นมันหนาวสักทีแล้วมาถึงที่อุดรล่ะคะบรรยากาศแตกต่างกับที่กรุงเทพตอนที่ตื่นตีสี่หรือเปล่าเย็นๆนะคะยังใส่เสื้อหนาวอยู่เลยตอนนี้เดี๋ยวก็ใกล้จะถอดแล้วเพราะว่าในห้องเริ่มอยู่กันหลายชีวิตแล้วเริ่มร้อนแล้วมากันที่อัลบั้มนี้บ้างดีกว่าครับอัลบั้มของนัทอัลบั้มใหม่ล่าสุดชื่ออัลบั้มว่า361องศานัทศักดาธรครับทำไมต้อง361คะหมุนได้เยอะกว่าเดิมหมุนได้อีกมากกว่ารอบเออหมุนได้เยอะกว่าเดิมเป็นอัลบั้มที่เราอยากจะให้เห็นตัวตนของนัทมากกว่าที่คนเคยเห็นนะครับคือคนอาจจะเคยเห็นมารอบด้านละ360องศาอ่าครั้งนี้ก็มากกว่านั้นมากกว่าเดิมที่ใส่เข้าไปอีก1องศาในนี้นี่มีอะไรบ้างมีเพลงใหม่แล้วก็มีถ้าใครซื้อเป็นแพ็กเกจใหญ่ครับมันจะมีเป็นโฟโต้โน้ตบุ๊กมีรูปของนัทประมาณแบบ170หน้าครับแล้วก็มีข้อความที่นัทเขียนเองสอดแทรกอยู่ตลอดโหเยอะแสดงว่าเยอะมาก170ต้องเปิดดูกี่วันถึงจะหมดวันเดียวก็หมดแล้วเป็นเดี๋ยวนะคะเป็นโฟโต้บุ๊กแล้วก็มีที่นัดเขียนแต่มีข้อความมีข้อความเองด้วยเป็นแบบพ็อกเก็ตบุ๊กเล็กๆอะไรเงี้ยครับแสดงว่าแฟนคลับก็คงจับจองกันไปตอนนี้ยังคงวางแผงอยู่เรื่อยๆค่ะจะได้เรื่อยๆมีอยู่ครับค่ะแล้วมาพูดกันเรื่องเพลงบ้างดีกว่าอย่างตอนนี้ที่เราฟังอยู่ที่เปิดอยู่คิดถึงดังๆอันนี้คือล่าสุดที่ปล่อยออกมาแล้วแต่ก็ปล่อยมาสักพักนะครับเป็นซิงเกิลล่าสุดก็ค่ะเพลงนี้เป็นก็สองนะจากอัลบั้มนี้นะครับแล้วก็ความพิเศษของมันก็คือมีน้องแก้วสาซ่าร่วมพิเศษด้วยซึ่งตอนแรกที่นะตอนแรกเนี่ยล่าสุดคือนะแต่งน้องเพลงนี้ขึ้นมาก่อนครับแล้วก็คือมันเกิดจากการที่เราไปงานอีเวนต์บ่อยๆก็จะเป็นนะจะมีเพลงช้าไปร้องอ่ะเราจะมีเพลงสนุกเอาไว้ร้องแบบรับส่งกับคนดูอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแต่งท่อนให้มันมีแบบว่าท่อนเราร้องท่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้ววันที่แต่งทำนองเพลงนี้เสร็จนะครับแล้วก็ได้เนื้อมายังแบบยังทวิตบอกทุกคนอยู่เลยว่าโอ้โหเพลงนี้ถ้าเอาไปร้องจริงมันต้องน่ารักมากแน่เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนทุกวันนี้พอมันเป็นจริงขึ้นมาได้โอ้โหรู้สึกแบบดีใจมากเพราะตอนนี้ก็ไปร้องที่ไหนคนก็ช่วยร้องอย่างเงี้ยครับแล้วฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างตอนนี้ดีมากครับค่ะถือว่าเป็นเพลงฟีดแบ็กดีที่สุดของนัทแล้วครับผ่านมาปกติแล้วนัทจะมีเพลงสนุกแบบนี้บ่อยค่ะไม่ค่อยได้เห็นแต่ช้าซึ้งครับ3ซิงเกิลผ่านมาก็ช้ามาเลยไม่มีพรุ่งนี้นะทีเงียบงานดับไฟด้วยน้ำมันคือเพลงช้าทั้งนั้นเลยร้องแล้วเศร้าคือบาดใจคนอกหักฟังแล้วไม่ไหวนะ แต่พอมาเพลงนี้คือต้องบอกว่ามันเป็นโทนใช่ครับคิดป่ะคะว่าเฮ้ยถ้าเราเปลี่ยนมาขนาดนี้เนี่ยจากที่เศร้ามากๆจะมาสนุกน่ารักขนาดนี้แฟนเพลงจะรับได้หรือเปล่าเคยคิดป่ะคะจะรับได้ไหมต้องรับให้ได้ครับบอกเลยว่าครับแล้วความรู้สึกเราตอนแรกที่ทั้งทำนองมาและเนื้อร้องมาและเราได้แก้วซาซ่ามาร่วมในเพลงนี้ด้วยความรู้สึกแรกคิดว่าเพลงนี้มันจะต้องประสบความสำเร็จขนาดไหนอะไรยังไงคือไม่คิดถึงครับว่ามันจะประสบความสำเร็จขนาดไหนนะครับแต่คิดว่าเฮ้ยน่าจะมีคนชอบนะเพราะว่าเพลงมันน่ารักอะไรเงี้ยเออแต่พอฟีดแบ็กมันออกไปจริงๆแล้วคนชอบเยอะขนาดนี้มีหลายคนแชร์ใน Facebook อะไรเงี้ยครับมีเป็นเพลงที่ยอดวิว YouTube ของนะสูงสุดแล้วอะไรเงี้ยแบบโอ้โหมันทุกอย่างมันแบบว่ามันเกินความคาดหมายไปเยอะครับแล้วการร่วมงานกับแก้วเป็นยังไงบ้างคะแก้วน่ารักครับก็เป็นคนที่คือเป็นคนที่นัดปลื้มมานานแล้วนะครับชอบเสียงเขาเนี่ยครับเสียงเขามันจะเป็นเสียงที่มีเอกลักษณ์อ่ะเป็นความมีความน่ารักปนความเซ็กซี่อยู่ในเสียงพี่พ่อก็มีเหมือนกันนะคะอ๋อเหรอครับเดี๋ยวเรามาลองสักท่อนไม่ดีกว่าเดี๋ยวแฟนคลับนั่นจะแบบว่าปิดวิทยุไม่ฟังแล้วฟังเห็นสีหน้านัดอยากจะบอกว่าอยากจะให้ดูเว็บแคมเหลือเกินทำสีหน้ารังเกียจมากเออไม่ใช่แล้วเพลงนี้เนี่ยตอนนี้คือใครก็สามารถดาวน์โหลดเป็นเจ้าของได้
เรียบร้อยหมดแล้วใช่ครับจะต้องใช้ระบบ True Move ครับผมแต่ MV ก็คือไปดูใน YouTube เยอะๆเชื่อไหมว่าบางคนอาจจะดูเกินกว่า10รอบ MV เพลงนี้เชื่อเพราะว่ามีหลายคอมเมนต์นะเข้าไปบอกว่าเนี่ยเปิดคอมมาก็ต้องดูเพลงนี้ก่อนเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็โอ้น่ารักจังใช่เพราะเพลงมันน่ารักมากแล้วการร่วมงานกับแก้วนี่คือแบบเลือกเองรีเควสเองหรืออะไรยังไงคะก็มีคุยกับทีมเพลงด้วยครับผมช่วยกันสรุปออกมาเนี่ยครับแล้วเผอิญโปรดิวเซอร์ของนัทคูเต๋าพาราดอนเพ็งสิริเนี่ยเขาเคยทำเพลงซาซ่าด้วยก็เลยแบบว่าง่ายหน่อยติดต่อกันง่ายนี่ครับแล้วตอนร่วมงานกันในห้องอัดต้องร้องแบบทั้งคู่มาอยู่ด้วยกันเขินปะคะอ๋อไม่ได้เข้าพร้อมกันครับคือของนัทก็อัดท่อนนัทให้เสร็จหมดก่อนเลยแล้วก็เขาก็มาอัดของท่อนเขาอะไรเงี้ยแต่ว่านัทจะอยู่ด้วยวันที่น้องแก้วเขาอัดอะไรเงี้ยค่ะก็นึกว่าจะแบบว่ามาคิดถึงดังๆไม่ยืนมองหน้าแล้วก็ร้องเลยถ้าอย่างนั้นก็คงก็เลยอยากจะรู้ไงว่าตื่นเต้นขนาดไหนงั้นเสียงสั่นไปงั้นที่มิวสิกวิดีโออันนี้ก็ต้องคงจะไม่ถ่ายกันซีละท่อนนะคะเอาไปเป็นยังไงบ้างการร่วมงานกันกับในเรื่องของมิวสิกวิดีโอก็ดีครับชิลๆดีคือเดลมิวสิกวิดีโอตัวนี้เป็นตัวที่ถ่ายง่ายสุดละสำหรับนัทเพราะว่ามันแบ่งเป็น3เส้นเรื่องไงครับเท่าที่เห็นนะครับก็มันจะมีเรื่องของนัทกับแก้วเส้นหนึ่งแล้วก็อีกเส้นหนึ่งเป็นเด็กมัธยมแล้วก็อีกเรื่องนึงก็เป็นคนวัยทำงานอะไรเงี้ยครับคือเราอยากจะสื่อให้เห็นว่าใครก็ได้แบบวัยไหนเพศไหน อยู่ช่วงไหนของชีวิตก็สามารถส่งความคิดถึงหากันได้อะไรเงี้ยแล้วแสดงว่าพูดเหมือนเชี่ยวชาญในเรื่องของความคิดถึงขนาดนี้แล้วคิดถึงใครบ่อยๆอะไรอย่างนี้ไหมอ๋อคิดถึงแฟนเพลงแฟนคลับฟังดูดีน่าเชื่อมากเลยโอ้ยเขาฟังอยู่นะครับเขาฟังอยู่คิดถึงคุณนะครับแฟนคลับคงจะนั่งแบบนัดขออีกซีดังๆซีไม่ได้ยินอะไรอย่างนี้พูดถึง AF ต้องบอกเลยว่าสิ่งที่ตามมาพ่วงแบบติดตลอดคือแฟนคลับที่น่ารักเขาเหนียวแน่นมากเลยใช่ปะคะของนัทได้ก็4ปีแล้วนะครับ4 ปีนัทย้อนกลับไป F ตอนนั้น4ครับ4นี่จนตอนนี้ F8 แล้วก็4ปีก็เกือบปู่แล้วแล้วเกินแล้วครับคือถ้ารุ่น8เป็นเขาเรียกอะไรเป็นทารกรุ่น7ก็เป็นเรียกอะไรเป็นพี่รุ่น6เป็นรุ่นพ่ออ่ะรุ่น5รุ่นปู่รุ่นเราก็นั่นแหละเกินแล้วไม่ต้องพูดถึงโอ้ยช่างไล่เรียงลำดับได้แบบว่าดีมากพี่โบยังไม่คิดถึงว่าเป็นทารกนะคิดถึงว่าเด็กๆน้องใหม่เลยอันนี้นัดคือนัดคิดไปเองคือไล่ให้มันให้ต่ำสุดแล้วกันเราจะได้แบบว่ารุ่นที่4ข้อการทำงานในวงการตอนนี้กี่ปีแล้วนะคะ4ปีแล้วครับอยู่มานานแล้วเหมือนกันอยู่มานานแล้วนอกจากเพลงที่ได้ทำสิ่งอื่นๆในวงการบันเทิงนะทำอะไรมาบ้างโอ้โหหลายอย่างนะครับละครเพลงงานพรีเซนเตอร์ถ่ายแบบมีเขียนหนังสือด้วย มีละครโทรทัศน์หนึ่งเรื่องนานมากแล้วนะครับ แล้วก็นั่นแหละครับก็ถ้าจะครบทุกอย่างแล้วครับเหลือที่ไม่เคยทำก็คือไม่เคยเล่นหนังอันนี้ไม่เคยทำแล้วก็อ๋องานพิธีกรครับงานพิธีกรไม่ได้ทำงั้นก็แสดงว่าปกติทุกวันใน4ปีก็คือยังใช้ชีวิตอยู่ในวงการบันเทิงใช่ครับตลอดก็คืออยู่ในฐานะนักร้องเป็นหลักครับส่วนใหญ่งานที่ได้ทำก็คือเป็นงานร้องเพลงซึ่งเป็นงานที่รักที่สุดแล้วด้วยครับพูดถึงเรื่องของการเขียนหนังสือพี่โบเคยอ่านผ่านๆมาแต่คือจำไม่ได้นัดไปเขียนหนังสืออะไรมาตอนนั้นนัดเขียนหนังสือที่ชื่อมองทุกอย่างจากทุกมุมครับคือที่มาจากได้รางวัลคนดังนักอ่านก่อนครับคือเป็นคนชอบอ่านหนังสือแล้วทางอมรินทร์เขาก็ให้รางวัลนี้มาแล้วก็เขาก็เลยชวนว่าเอ้ยเนี่ยชอบอ่านแล้วไม่อยากเขียนหนังสือบ้างเหรออะไรเงี้ยก็เลยโอเคลองดูสักตั้งอะไรเงี้ยครับแล้วก็เลยเขียนเกี่ยวกับช่วงชีวิตสมัยที่เรียนอยู่ที่มหาลัยฮาร์วาร์ดที่อเมริกาครับแล้วเราก็ผูกเข้ากับวงการบันเทิงในปัจจุบันว่าจริงๆแล้วว่าไอ้สิ่งที่เราซึมซับมาจากช่วงชีวิตตอนหนูเนี่ยมันไม่ได้หายไปแล้วคือเรายังนำมาประยุกต์ใช้ในทุกวันนี้อยู่อะไรเงี้ยครับยากไหมคะถ้าเทียบระหว่างการเขียนหนังสือกับการร้องเพลงมันยากคนละแบบครับคือการเขียนหนังสือมันต้องคือมันเหมือนต้องดึงเอามันต้องระลึกถึงชีวิตช่วงนั้นค่อนข้างเยอะก็มานั่งประมวลจริงๆนัดหน้าจะยังไม่ใช้คำว่าระลึกนะแค่คิดย้อนกลับแต่ถ้าเป็นหลายปีถ้าเป็นดีเจรุ่นปู่เอาที่นี่คงจะต้องใช้คำว่าระลึกถึงมันผ่านมานานแล้วยังในช่วงที่เรียนแอบถามอายุนับเอาแล้วก็บวกกันเอาเองนัดเรียนปริญญาตรีนะเข้าปริญญาตรีปี2001นะครับถึง2005 นั่นแหละครับ จริงๆก็ไม่นานมาก
ก็เป็นบวกลบคูณหารอายุอันเองกันเองนั่งนับกันใหญ่เลยเครื่องคิดเลขไม่ต้องโอ้ยได้เรียนแล้วเรียนแล้วเรียนแล้วตอนนี้มีดีเจคนนึงมาช่วยเราสัมภาษณ์แล้วล่ะค่ะสวัสดีพี่ปุ๋ยเย็นนะคะสวัสดีครับมาเล่นเฟซบุ๊กอ้าวพี่เฟซบุ๊กเจอนัดสวัสดีเจอนัดมาพี่ปุ๋ยเย็นเข้ามาโมโหหน้าตานี่อย่าเลยนะอย่าเที่ยวเลยนะเขาได้ยินได้เสียงเนี่ยเสียงเท่ากันนะเดี๋ยวเราคุยกันต่อปล่อยพี่ปุ๋ยไปตอนนี้ในเฟซบุ๊กเราก็มีฟังออนไลน์กันอยู่แต่ว่าวันนี้เหมือนจะมีมาเปิดฟังกันเยอะมากก็มีช่วงที่แบบเซิร์ฟเวอร์ดาวๆกันลงไปบ้างนะคะใครไปทำอะไรก็คือออกไม่ได้ก็ตอนนี้มีน้องๆมารออยู่ข้างล่างด้วยเหมือนกันเดี๋ยวสัมภาษณ์กันเสร็จก็คงจะได้แบบว่าถ่ายรูปอะไรอย่างนี้นะคะเมื่อกี้ถึงไหนแล้วถึงเรื่องหนังสือหนังสือแล้วฟีดแบ็กหนังสือเป็นยังไงบ้างอะคะก็ดีครับอย่างทุกวันนี้ก็ยังมีคนมาถามหาหนังสือว่าซื้อที่ไหนได้อะไรอย่างเงี้ยอ๋องั้นตอนนี้ก็ยังมีขายอยู่เรื่อยใช่ครับซื้อหนังสืออีกรอบดีกว่ามองทุกอย่างจากทุกมุมครับคือเมื่อกี้จะพูดว่าถ้าถามถึงฟีดแบ็กคือสิ่งหนึ่งที่น่าภูมิใจมากคือนะดักได้รับรางวัลด้วยครับจากการเขียนหนังสือเล่มนี้ซึ่งเป็นรางวัลที่เราเนี่ยไม่คาดคิดเลยตอนนั้นได้รางวัลของกระทรวงศึกษาธิการครับรางวัลชมเชยด้านอะไรนะบันเทิงคดีสำหรับวัยรุ่นแล้วก็เลยมีโอกาสได้เข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพด้วยอย่างเงี้ยครับเราก็เป็นคือวันที่ได้รู้ว่ารับรางวัลเนี้ยตื่นเช้ามาคือมีคนมาเขียนใน Facebook จำได้เลยว่าดีใจด้วยนะคะกับรางวัลที่ได้รับกับของการเขียนหนังสือเราก็แบบรางวัลอะไรยังไม่รู้คือไม่รู้ว่าถูกส่งเข้าประกวดแล้วก็ได้รางวัลอะไรเงี้ยแล้วก็เลยรีบโทรไปหาบก.แล้วคำแรกที่บก.พูดก็คือยินดีด้วยนะอะไรเงี้ยเราเฮ้ยจริงด้วยอย่างเงี้ยฟังจากเล่าแล้วแบบปรับปลื้มแทนมากอันนี้ก็คือเป็นเรื่องหนังสือแล้วมากันที่ละครบ้างดีกว่าตอนนี้มีจะไปแสดงอะไรเพิ่มเติมบ้างป่ะคะไม่ครับทำไมคะไม่มีเวลาหรือว่าเปล่าครับมันก็ไม่ได้มีแต่ใครติดต่อมาครับตรงไปตรงมาไม่แต่คือแล้วคือนัทอ่ะก็วางโพสิชันตัวเองกับทางบริษัทไว้ว่าเราอยากจะทำในฐานะศิลปินนักร้องเป็นหลักให้ภาพตรงนี้มันชัดด้วยอะไรเงี้ยครับแต่ก็คือก็ไม่ได้ปิดกั้นนะครับแต่ว่างานแสดงส่วนใหญ่ที่จะเข้ามาสำหรับนัทจะเป็นละครเวทีมากกว่าที่มันจะมีร้องเพลงด้วยอย่างเงี้ยครับเพราะว่าเราจะถนัดแนวนั้นมากกว่าใช่ไหมคะมาดูในอัลบั้มนี้นัทศักดาธร361องศาใช่ป่ะคะครับเพลงที่เราจะคุ้นๆกันคือเพลงที่กำลังเปิดไม่มีพรุ่งนี้จริงๆเพลงนี้ออกมานานแล้วใช่จริงๆแล้วไม่มีพรุ่งนี้กับนาทีเงียบงันเนี่ยเป็นอัลบั้มอะไรนะ The Winners Project ปีที่แล้วรวมแชมเอฟแต่ว่าเอามาบรรจุอยู่ในอัลบั้มนี้ด้วยครับถ้าเกิดนับกันในอัลบั้มนี้เลยเนี่ยก็คือจะเริ่มที่ดับไฟด้วยน้ำมันใช่ป่ะใช่ครับตอนนั้นเพลงนี้ก็คือรับโทรศัพท์ขอเพลงนี้ค่ะขอเพลงนี้ค่ะตลอดดังมากคือแบบเฮ้ยใช่ค่ะใช่แล้วไม่มีเพลงชื่อนี้นะโอ้ตึง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 วยพรมากเลยพวกนี้จับไฟได้น้ำมันยืนไว้อะไรค่ะมีข้อความมาค่ะสวัสดีค่ะพี่นัทชอบเพลงคิดถึงดังๆมากเลยอยากเป็นน้องแก้วจังพี่นัทจะรับน้องแก้วคนนี้ไหมคะชื่ออะไรครับไม่บอกชื่อมาค่ะกลัวเราจำได้สิสงสัยบางคนเขาไม่ใช่น้องจริงๆคนเป็นพี่ นัดไปแล้วไปแล้ว นัดเป็นคนหามาก เห็นในทีวีเรียบร้อยเนอะอ๋อใช่ครับมันเป็นภาพที่สร้างขึ้นมา คนที่ไม่ใช่น้องก็ปังไว้ค่ะก็มีคนส่งข้อความมาแล้วก็พี่นัทคิดถึงดังๆนะครับบอกมาคิดถึงไม่ลงชื่ออีกแล้วใช่ไหมครับไม่ลงชื่อสมาชิกได้โทรศัพท์ได้ไหมโอ้จำหมายเลขโทรศัพท์ไม่ได้ครับไม่ขนาดนั้นแล้วก็มีข้อความหนึ่งพี่นัทขอเบอร์หน่อยค่ะคิดว่าพี่จะให้เนาะอันนี้บิ๊กโป้ส่งเองนี่หรอเออหรอถึงไหนแล้วถึงเพลงดับไฟด้วยน้ำมันคือจริงก็แรกตอนนั้นฟีดแบ็กเพลงนี้ค่อนข้างที่จะแบบดีมากครับผมก็รู้สึกปรับปลื้มดีใจครับดีใจเหมือนกันเป็นการเปิดตัวอัลบั้มมาแบบทำให้เรามีกำลังใจว่าฟีดแบ็กค่อนข้างดีครับค่ะแล้วก็เขาก็ซิงเกิลที่2คุยกันไปแล้วเมื่อกี้คิดถึงดังๆคือซิงเกิลแรกกับซิงเกิลสองก็เหมือนมันจะสะท้อนชื่ออัลบั้มด้วยครับมันจะคาแรคเตอร์ต่างกันเลยซิงเกิลแรกมันจะแบบดราม่ามืดๆหน่อยอะไรเงี้ยครับซิงเกิลสองก็คือแบบสว่างเลยสดใสรักกันกุ้งกิ้งค่ะแล้วซิงเกิลที่3ซิงเกิลที่3
อุ่นครับผมที่เดาไม่ยากหรอกถ้าเกิดว่าใครที่มีอัลบั้มอยู่แล้วก็คงต้องฟังแล้วก็ทายกันไปทายกันมาน่าจะเล่นใน Facebook นัดเนาะบอกว่าใครทายถูกแล้วหัวใจไป1ดวงอะไรอย่างงี้แล้วหัวใจไป1ดวงอะไรส่งสติ๊กเกอร์หัวใจไปที่บ้านเนี่ยโอ้โหแสดงว่าประถมเคยใช่ไหมที่แปะสติ๊กเกอร์หัวใจวันวันได้อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วช่วงประถมเนี่ยไม่ค่อยมีใครมาแปะนะครับจนเนี่ยเอาเมื่อก่อนหน้าตาไม่ดีเลยครับอันนี้คือโมดิฟายมาแล้วนั่นเดี๋ยวว่าพี่โปรเยยังไงสิไม่แล้วคือเพิ่งมาได้ตอนมาทำงานในวงการนี่แหละแล้วเวลาไปงานวันวาเลนไทน์แฟนๆก็จะมาแย่งกันติดอะไรเงี้ยครับบางคนก็แอบบอกว่าแตะกล้ามหน้าอกเราไปด้วยอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีแอบหยิกไม่หยิกแต่กดแรงๆอะไรเงี้ยมีสงสัยนิดนึงครับนี่คือประจานกันนัดไปโมดิฟายที่ไหนจะไปด้วยไม่พี่ก็เชื่อนะอุ้ยทำมาหลายที่พี่หลายเจ้าจำไม่ได้แล้วที่ไหนบ้างไม่ใช่ผมทำมาโมดิฟายนี่คือแบบว่าเหมือนเวลาผ่านไปครับเราก็เริ่มรู้ว่าเอ้ยทรงแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยมันเหมาะแต่งตัวแบบเนี้ยมันดูดีขึ้นแต่พี่กูยังต้องใช้ค้อนและแฉลงงัดแล้วก็ตอกบนใบหน้าโอ้ยมาดูมาดังๆกับพระแพงให้ฟังหน่อยได้ไหมพระแพงหลับอยู่นั่งหลับโซฟาอยู่ฮะจากเหนียวแน่นมากครับอีกนิดนึงดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวพระแพงต้องไปปลุกก่อนใช่ไหมคะพี่เอกพระแพงนี่ทรายอยู่นะครับแป๊บนึงนัดร้องกับปีโป้ได้ไหมเอาดิได้เวลาขายหน้าเอามาไม่นัดพี่โป้ขอเถอะอันนิดหน่อยนะคิดถึงฉันไหมคุณดีคิดโอ๊ยพี่โป้ร้องเพลงไม่เป็นจริงๆนะขอร้องเถอะผู้ฟังเขารอฟังอยู่นะครับไม่เอา1 2 3คิดถึงฉันไหมคุณดีคิดถึงทุกวันคิดถึงแค่ไหนขอฟังสักสักวินตื่นเต้นอะไรเนี่ยบอกฉันดังๆเพราะรู้ไหมยิ่งฟังยิ่งทำให้นอนฝันดีโอ้โหคิดถึงฉันไหมนะเธอคิดถึงจริงๆคิดถึงจริงๆมีเสียงใบไม่บอกขอเถอะไม่เป็นจริงเสียงเขาซับซ้อนมันทุ่มมาเสียงแก้วบาดหูอันนี้ก็แก้วของอันนี้แก้วแตกแล้วอัลบั้มนี้พี่บุญใหญ่กลับเรื่องอัลบั้มนัดดีกว่านะคะมีใครที่แบบว่าพิเศษมาช่วยกันแบบว่าร่วมงานบ้างจริงๆแล้วส่วนใหญ่ก็จะทำกันเองครับก็คือมีโปรดิวเซอร์ที่คุณเคยกันอยู่แล้วคือพี่เต๋าพาราดอนเพลงสิริครับแล้วก็ตัวนัดเองก็ลงไปแต่งทำนองเองหลายเพลงนี่ครับแล้วก็อย่างเนื้อเนี่ยก็คนแต่งคนเดียวเลยทั้งอัลบั้มใช่ครับชื่อพี่เอกเป็นเอกเสกสรรครับผมคนนี้นี่เคยแต่งเพลงเพลงหยดน้ำของพี่เบิร์ดเพลงอย่าถาม ETC อะไรเงี้ยครับมีเพลงอีกหลายเพลงดังๆที่เคยแต่งครับแล้วก็ดนตรีนี่ก็จะมีพี่อีก2คนพี่จุ๋มพี่ต้นอะไรเงี้ยครับมาช่วยทำครับผมนี่เขาก็เป็นคนที่คือเขาก็ทำงานในวงการมาเยอะแล้วครับแต่ละคนก็ทีมมีอยู่แค่นี้แหละครับทีมงานเรามีไม่เยอะมากแล้วก็อย่างร้องคอรัสอะไรเงี้ยเราก็ลงไปร้องเองหลายเพลงเหมือนกันนี่ครับครับคือไม่ค่อยอยากแบ่งตังค์ให้ใครนะครับพวกนี้นัดมกจกอะไรไม่สงสัยอะไรทำได้เองก็ทำเตรียมงานนานไหมคะอัลบั้มนี้นานครับประมาณครึ่งปีครับทำไมถึงนานคะครึ่งปีพี่โปรเยนี่เขาแต่งเพลงตั้งแต่รู้จักกันมาประมาณเกือบ10ปีแล้วยังไม่เป็นรูปเป็นร่างจริงๆพี่สนอะไรเนี่ยเพราะว่าไมค์2ไม่ดังไมค์2ไม่ดังอันคือไมค์2คือไมค์นัดเหรอครับครับดังไหมครับแต่มันได้ยินอยู่นะครับใช่ได้ยินด้วยค่ะแต่ว่ากุมารทองเรามั่วอุ้ยกุมารทองน้องอย่าแกล้งพี่เลยครับน้องอย่าทำเดี๋ยวมีต่อมีพระแพงต่อเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องให้นัดฝากอัลบั้มกันดีกว่าครับก็ขอฝากอัลบั้มล่าสุดของนัทนะครับ361องศานัทสกลาทองไว้กับทุกคนด้วยนะครับคือพูดตรงๆว่ามันเป็นผลงานที่ภูมิใจที่สุดจริงๆตั้งแต่ทำงานในวงการมา4ปีนะครับอยากให้ทุกคนลองฟังเพลงดูแล้วก็
ดูรูปในอัลบั้มลองอ่านข้อความที่นัทตั้งใจเขียนในอัลบั้มนี้ดูนะครับแล้วก็ใครอยากติดตามผลงานของนัทก็เข้าไปที่ Facebook ก็ได้นะครับ facebook.com/nat.sakdathon เลยนะครับหรือไม่ทาง Twitter ก็คือ @natsakdathon เลยครับครับนิดนึงเห็นว่านัทมาที่มีงานด้วยครับที่ไหนฮะใช่ครับเดี๋ยววันนี้ก็คือไปร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรตอน 1:00 นที่ไหนนะครับที่ทุ่งสีเมืองที่ทุ่งสีเมืองแล้ววันพรุ่งนี้ก็ทุ่งสีเมืองอีกวันพรุ่งนี้ก็ทุ่งสีเมืองอีกเช่นกันเป็นงานบุพชาติของอุดรธานีครับผมใช่ครับพรุ่งนี้ไปร้องเพลงด้วยครับค่ะไปเจอกันได้ไปกันเยอะๆนะครับครับไปร้องเพลงคิดถึงดังๆกันให้ดังๆเลยนะคะใช่แล้วตื่นเต้นมากเลยตั้งแต่ให้ร้องเพลงเนี่ยไปหมดเลยไล่เลยรีบจบเลยรีบจบสัมภาษณ์เลยขอบคุณนัทมากแล้วก็อย่าลืมใครที่อยากติดตามผลงานก็ Twitter แล้วก็ Facebook ที่บอกไปเมื่อสักครู่ใช่แล้วค่ะแล้วเจอกันใหม่ขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆครับสวัสดีค่ะ